ไปต่อกันขอเปลี่ยนอารมณ์บ้างค่ะไปต่อกันที่ของยาย่าอุรัสยานะคะเผยว่าเธอนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะหากใครค่ะจะมองว่าผลงานถ่ายแบบของเธอนั้นล่าสุดดูผอมเกินไปค่ะแล้วก็ความสวยลดน้อยลงแล้วก็ที่สำคัญนะคะมาเปิดเผยอีกหนึ่งเรื่องว่าก่อนที่พระเอกดังค่ะอย่างณเดชน์คุกิมิยะนั้นจะออกไปบวชนะคะก็ได้มาขอขมาคุณแม่ของเธอด้วยค่ะพระเอกหนุ่มสุดฮอตณเดชน์คุกิมิยะค่ะกำลังจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสในวันที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้เจ้าตัวก็ไม่พลาดค่ะไปกราบขอขมาผู้ใหญ่ในวงการรวมถึงแม่ปลาอุไรสเปอร์บันค่ะคุณแม่ของนางเอกสาวคู่บุญยาย่าอุรัสยาด้วยซึ่งภาพที่ปรากฏออกมาบนโลกโซเชียลนะคะก็ช่างชวนให้แฟนคลับจิ้นว่าที่ลูกเขยค่ะขอขมาแม่ยายแต่ว่างานนี้ค่ะนางเอกสาวยาย่ารีบบอกว่าไม่ถึงขั้นนั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าฝ่ายชายเคารพแม่ของเธอมากกว่าส่วนเรื่องที่โพสต์ภาพที่ได้ไปถ่ายกับแบบค่ะกับนิตยสารชื่อดังขึ้น IG แล้วก็ถูกวิจารณ์ค่ะรูปร่างว่าดูผอมเกินไปเจ้าตัวก็ไม่ซีเรียสนะคะก่อนจะเผยว่าน้ำหนักยังคงเท่าเดิมค่ะอันนี้นะคะอย่างล่าสุดลงรูปใน IG รูปนี้มีคนคอมเมนต์ว่าแบบผอมเกินไปอะไรแบบนี้โอ้โหรู้ไหมคะว่ารูปนี้หนูภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะว่าผอมไม่ได้ผอมอย่างเดียวนะคะมันมีกล้ามด้วยค่ะใช่ใช่แล้วก็คือแสงมันลงพอดีแบบว่าดูแบบเป็นไลท์ติ้งที่ดีค่ะสาวๆคนจะดูคนก็ตั้งใจว่าดูหอมไปหรือไม่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าด้วยแสงแล้วก็มุมกดไม่น้อยกับคอมเมนต์นี้เด็ดขาดต้องใครบอกว่าผอมไปใช่แต่จริงๆแล้วน้ำหนักเราลงบ้างไหมคะก็ฟิตขึ้นมาค่ะมันก็เลยมีกล้ามขึ้นหน่อยนึงใช่น้ำหนักเราเท่าเดิมไหมคะลงขึ้นไหมหรือเท่าเดิมอาทิตย์ที่แล้วค่ะก็ที่ได้มาขอขมาคุณแม่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใหม่แล้วก็แปลกตาสำหรับหนูค่ะก็ยินดีด้วยอยู่แล้วค่ะรู้ว่าพี่เขาอยากบวชมานานแล้วก็ยินดีด้วยค่ะที่ถึงโอกาสได้ทำ